แต่เดิมนั้นน่ะที่คิดตั้งโรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยานี่ก็เพราะว่าเห็นว่าตัวเองอายุเยอะแล้วเนี่ยเวลาข้างหน้ามันก็เหลือน้อยเต็มที่มีความรู้อะไรก็จะมาแบ่งปันให้กับลูกๆทุกคนที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาจากในพระไตรปิฎกบ้างแล้วก็จากคุณยายอาจารย์บ้างโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือจากวิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายท่านได้ถ่ายทอดผ่านคุณยายอาจารย์มาก็จะแบ่งปันความรู้ตรงนี้เพราะอายุเยอะกับต้องการที่จะตอบแทนในการที่ลูกๆทุกคนได้ให้ข้าวได้ให้น้ำให้อาหารเป็นกำลังมีเรี่ยวมีแรงในการศึกษาธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับตัวครูไม่ใหญ่เองแล้วก็ลูกพระลูกเนรทั้งหลายกับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือในตอนช่วงนี้เนี่ยคนได้เข้าใจพระพุทธศาสนานี่คลาดเคลื่อนกันไปเยอะเราโดยเฉพาะหลักสำคัญเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ไม่ค่อยจะนำมาพูดกันไม่ว่าจะในหมู่ของสงฆ์ก็ดีในพุทธบุตรบางกลุ่มนะจ๊ะไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ญาติโยมก็ดีไม่ค่อยจะพูดถึงจนกระทั่งทำเหตุทำให้เกิดความรู้สึกคลางแคลงเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายวาจาใจซึ่งเป็นกฎของเหตุและผลคือประกอบเหตุอย่างนี้จะต้องไปมีผลอย่างนั้นมีผลปัจจุบันก็เพราะว่าแต่ประกอบเหตุในอดีตอย่างนั้นความเชื่อหรือความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเหตุผลบางอย่างนั้นมันไม่ปรากฏทันตาหรือเหตุผลบางอย่างที่ปรากฏอยู่ในปรโลกก็ไม่อาจที่จะไปรู้ไปเห็นกันได้เพราะว่าไม่ให้โอกาสตัวเองในการที่จะศึกษาเรียนรู้แต่ถ้าให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทุกคนยกเว้นคนบ้าคนตายเท่านั้นแหละก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยแรงบันดาลใจหลายๆอย่างเหล่านี้เนี่ยจึงทำให้เปิดโรงเรียนนี้ขึ้นมาแล้วก็มีความสุขสนุกสนานทุกครั้งที่ได้มาทำหน้าที่เป็นครูไม่ใหญ่ที่ถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ทั้งที่แต่เดิมเมื่อเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากับคุณยายอาจารย์นั่นมุ่งในการปฏิบัติธรรมเป็นหลักโดยอัธยาศัยส่วนตัวนั้นจะตรงข้ามกับภาพที่เห็นในโรงเรียนคือชอบเงียบๆชอบอยู่ตามลำพังนั่งหลับตาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยกับคุณยายอาจารย์ท่านก็มีอัธยาศัยเช่นนี้เหมือนกันคือสันโดษมักน้อยไม่คุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้ท่านก็พร่ำสอนอย่างนี้เรื่อยมาแล้วก็ได้ปฏิบัติตามโอวาทของท่านเป็นเวลา30กว่าปีเนี่ยคือก็อยู่ตามลำพังอย่างมากก็เจอในช่วงวันอาทิตย์ที่ออกมาชวนลูกๆทั้งหลายนี่ปฏิบัติธรรมะเจริญภาวนาเป็นหลักเราก็จะเห็นกันวันอาทิตย์ต้นเดือนมันก็อาทิตย์ธรรมดาแหละส่วนใหญ่ก็จะชวนหมู่คณะส่วนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมที่บนดอยสุเทพเพราะว่าอากาศมันดีและมันก็วิเวกมีป่ามีเขานั่นคืออัธยาศัยที่ชอบอย่างนั้นมากถ้าให้เลือกก็อยากจะกลับไปมีชีวิตอย่างนั้นเงียบๆแต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งมันอายุเยอะขึ้นแล้วก็คิดอย่างที่ได้เล่าให้ฟังตอนต้นจึงได้เริ่มฝึกหัดสอนเป็นการฝึกหัดเทศจริงๆสอนจริง
แต่จะเทศแบบพระผู้ที่มีความชำนาญเป็นนักปราชญ์บัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาทำไม่ได้เพราะว่าภูมิรู้ภูมิธรรมนี่ก็แค่จบนักธรรมตรีแม้จะอ่านพระไตรปิฎกมาตอนเป็นนักเรียนยังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยยังเป็นนักเรียนอยู่มันก็40กว่าปีแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับการทำหยุดทำนิ่งฝึกกันไปตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่กล้าเปิดไปโรงเรียนมัธยมหรือเป็นวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเอาแค่ว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพื่อจะได้ให้มันง่ายหน่อยมันง่ายต่อการสอนการแนะนำการพูดการคุยเราไปสังเกตดูโรงเรียนอนุบาลทั่วไปเขาก็ง่ายๆเพราะนักเรียนอนุบาลก็คือเด็กมีเพลงมีภาพมีพูดซึ่งคุณครูท่านก็ไปยืนอยู่หน้าชั้นดุคนนั้นดุนักเรียนตั้งชมมั่งอะไรต่างๆก็ว่ากันไปชอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงได้เปิดเป็นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอย่างนี้แหละเพื่อว่าจะได้รับการอภัยจากบัณฑิตนักปราชญ์ในทางพุทธศาสนาที่ก็มีความชำนาญความรู้อะไรมากกว่านี้เยอะก็เป็นบุญที่ว่าความรู้ที่มอบให้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไปก็ไม่ได้รับการติติงเลยตั้งแต่เปิดโรงเรียนจากนักปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนายังไม่เคยได้ยินเลยก็ทำให้มีกำลังใจฝึกสอนกันไปเรื่อยๆก็ฝึกสอนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ฝึกสอนก็จะฝึกกันต่อไปก็ยังมีอะไรคุกๆก็คลักกันอยู่นะก็ได้กำลังใจจากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ส่งยิ้มส่งอะไรกันหน้าจอมั่งในโรงเรียนมั่งเป็นกองเชียร์ก็มีเลี่ยมมีแรงที่จะพัฒนาปรับปรุงในการสอนเพิ่มขึ้นจากทางโทรศัพท์ก็มาเป็นอินเทอร์เน็ตจากอินเทอร์เน็ตมันก็มาเป็นจานธรรมจากภาพแห้งๆก็เริ่มมีภาพที่เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นแล้วก็นำเรื่องราวที่ฝันเป็นตุเป็นตะอะไรมาเล่าให้ฟังตั้งใจจะให้ฟังเป็นนิยายแต่ว่าเป็นนิยายที่มีคติธรรมก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของเคสสตดี้ที่ได้กรุณาให้ชีวิตของตัวเองมาเป็นธรรมทานแด่เพื่อนนักเรียนก็ได้สอนกันมาอย่างนี้ใช้คำว่าพูดคุยกันมากกว่าสอนสนุกกันมั่งอะไรกันมั่งกันไปอย่างนั้นเพราะว่านักเรียนเนี่ยมันก็มีอยู่ชั้นเดียวแล้วก็มีทุกเพศทุกวัยทุกเพศนี่ทุกเพศจริงๆเพศหญิงเพศชายเพศอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็ทุกวัยแล้วก็ทุกวัยจริงๆแล้วก็ศาสนิกใหญ่ๆเนี่ยใช้คำว่าทุกศาสนิกที่ได้มาดูใหญ่ๆนะจ๊ะไม่ได้นับย่อยๆรวมทั้งนอกจากมาเป็นนักเรียนมาฟังธรรมยังมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าถึงธรรมแล้วก็มาสร้างมหาทานบารมีร่วมกันโดยลืมกันไปชั่วขณะว่าแต่เดิมตัวนั้นเริ่มต้นชีวิตจากคำสอนใดได้มาศึกษาความรู้สากลกันอย่างเนี้ยเรื่อยมาจากเคสตี้ที่ผ่านมาซึ่งก็ค่อยๆทยอยเล่าไปบ้างก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยบ้างก็เปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่บ้างก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงกันไปแล้วก็เสียงเหล่านี้ก็สะท้อนกลับมาที่ครูไม่ใหญ่ก็ทำให้มีความปลื้มปิติยินดีของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกที่เคยติดเหล้าติดบุหรี่อะไรต่างๆเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เลิกเคยติดการพนันก็เลิกเคยประกอบมิจฉาอาชีวะโดยไม่รู้ตัวว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้มีอบายเป็นเครื่องรองรับก็เลิกได้ที่ขี้เกียจนั่งธรรมะก็ขยันขึ้นที่ไม่เคยรู้จักการทำบุญก็เริ่มทำบุญที่ทำบุญตามอารมณ์ก็เปลี่ยนมาเป็นสม่ำเสมอ
ตามกำลังกับมาเต็มกำลังค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ทำให้ครูผู้ใหญ่ได้ชื่นใจชื่นใจมากๆทีเดียวแล้วก็จะมีเรี่ยวมีแรงสอนกันต่อไป